ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆจากในกลุ่ม Facebook แล้วก็ YouTube Channel ด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการสร้างคัสตอมรอมนะครับขึ้นมาจาก Source Code นะครับโดยปกตินะครับในการที่เราจะใช้งานคัสตอมรอมเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นนะครับหลายๆคนนะครับทำการพอร์ตรอมนะครับก็คือนำรอมสำหรับมือถือรุ่นอื่นนะครับแล้วก็มาดัดแปลงแก้ไขนะครับให้ใช้กับมือถือของเราได้นะครับวิธีการนี้นะครับจะเรียกว่าการพอร์ตรอมนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะสาธิตวิธีการสร้างคัสตอมรอมตรงรุ่นนะครับก็คือจะสร้างมาจากซอร์สโค้ดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีขั้นตอนยังไงบ้างครับก่อนอื่นนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดคัสตอมรอมที่เราต้องการจะคอมไพล์นะครับหรือจะสร้างรอมนั้นๆมาก่อนนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็คือผมจะสาธิตวิธีการสร้างคัสตอมรอมที่เป็นแก๊ง OS นะครับก็คือจะเป็น Android 11นะครับซึ่งผมได้ทำการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลิสต์ขึ้นมาให้ดูนะครับก็ PMLS นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นซอร์สโค้ดสำหรับคอมไพล์คัสตอมรอมนะครับแก๊ง OS นะครับซึ่งผมดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆยังไม่มีซอร์สโค้ดสำหรับในการคอมไพล์คัสตอมรอมเนี่ยก็ให้เรานะครับเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เสิร์ชในช่องค้นหานะครับสมมติว่าเราจะคอมไพล์คัสตอมรอมที่เป็นแก๊ง OS ใช่ไหมครับผมก็จะพิมพ์แก๊ง OS ตามด้วย GitHub นะครับแบบนี้นะครับก็ไปที่ GitHub ของเขานะครับแล้วก็มาที่Android Manifest นะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเขาจะมีคำสั่งให้เรานะครับก็เขาบอกว่า how to build gang OS นะครับ for your device นะครับโอเคก็เขามี syntax ให้นะครับก็เราก็ copy syntax ไปนะครับอันนี้คือ syntax ที่ใช้ในการดาวน์โหลด gang OS source code นะครับเขาก็บอกนะครับว่าดาวน์โหลด gang OS source code นะครับซึ่งให้เรานะครับทำการสร้าง working directory ขึ้นมานะครับ working directory ก็คือ folder ใหม่นะครับที่จะใช้ในการเก็บ source code custom rom นะครับก็คือผมแนะนำให้สร้าง folder ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมมี source code แล้วนะครับก็จะไม่ทำการดาวน์โหลดนะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆที่ผมสาธิตไว้ได้นะครับโอเคต่อไปนะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องมีDevice Tree Source นะครับ Device Tree เนี่ยก็คือเป็น Source Code ของมือถือเรานะครับจะใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับก็คือรุ่นใครรุ่นมันนะครับโอเคเราจะหา Source Code จากชุมชนนักพัฒนานะครับใน Telegram Group หรือว่าใน GitHub นะครับในการค้นหานะครับแต่ว่าผมมี Source Code สำหรับในการ Compile Custom ROM ของผมอยู่แล้วนะครับซึ่งจะเป็น GitHub ของผมเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น device tree source ของผมนะครับซึ่งผมได้ source code นี้มาจาก Telegram group นะครับผมทำการ fork นะครับทำการ fork มาจากนักพัฒนาคนนี้นะครับซึ่งชื่ออะไรผมไม่แน่ใจนะครับ dark p อะไรนะครับโอเคก็กลับมาที่ repository ของผมนะครับแล้วก็เข้าไปที่ device tree source นะครับผมจะทำการดาวน์โหลด source codeไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับโดยการคัดลอกลิงก์ไปนะครับแล้วก็เปิดเทอร์มินัลขึ้นมานะครับซึ่งให้เรานะครับเข้าเปิดเทอร์มินัลนะครับใน directory ที่เป็นโฟลเดอร์เก็บซอร์สโค้ดของคัสตอมรอมนะครับในการคอมไพล์คัสตอมรอมเนี่ยเราจะใช้ซอร์สโค้ด2ส่วนนะครับก็คือซอร์สโค้ดของคัสตอมรอมที่เราจะคอมไพล์นะครับแล้วก็ device tree source ซึ่งจะเป็นซอร์สโค้ดสำหรับมือถือเรานะครับโอเคผมจะใช้ syntax git clone นะครับเพื่อ clone source code นะครับตามด้วย url นะครับแล้วก็เว้นวรรค dash b นะครับซึ่งจะเป็น branch name นะครับbranch name เนี่ยก็คือใน repository ของผมเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4 branch นะครับก็คือจะเป็นcustom rom ต่างๆนะครับแต่ละ branch เนี่ยซึ่งจะมี Brit OS, Octavi, Spark OS อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งผมจะทำการโคลนซอร์สโค้ดที่เป็น Spark OS นะครับโอเคผมจะ copy ชื่อ branch มาก่อนนะครับโอเคเป็นวรรคนะครับแบบนี้นะครับต
ามด้วย directory ที่เราต้องการให้ไฟล์เราเก็บไว้นะครับในการที่เราโคลนมาจาก GitHub นะครับซึ่งผมจะเก็บไว้ที่ device นะครับแล้วก็ Xiaomi นะครับซึ่งเป็นชื่อมือถือเรานะครับรุ่นมือถือเราXiaomi นะครับตามด้วยโค้ดเนมมือถือเรานะครับก็คือในการที่เราจะ compile custom rom เนี่ย directory ที่เก็บ source code ของเรานะครับที่เป็น device tree นะครับก็คือควรจะอยู่ที่ device นะครับแล้วก็ตามด้วยแบรนด์ของมือถือเรานะครับซึ่งของผมเนี่ยเป็น Redmi 9T นะครับในคลิปที่ผมจะสาธิตเนี่ยคือผมจะ compile rom ให้กับ Redmi 9T นะครับซึ่งแบรนด์ของเขาเนี่ยจะเป็น Xiaomi นะครับแล้วก็ตามด้วยโค้ดเนมมือถือเรานะครับซึ่งของผมเนี่ยก็เป็น JUICE นะครับก็คือจะเป็น choose นะครับเสร็จแล้วกด enter ครับโอเคตอนนี้ผมก็โคลน device tree source เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีดขึ้นมาให้ดูนะครับว่ามี source code อะไรบ้างโอเคก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือผมจะโคลน source code ของ vendor นะครับก็คือจะเป็นrepository นี้นะครับก็คือในการ compile custom rom เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ source code ของ vendor ด้วยนะครับโอเคก็จะกรีดโค้ดเหมือนเดิมนะครับวาง URL ไปก็คือ source code ใน repository นี้มีแค่ branch เดียวนะครับก็คือ branch 11เนี่ยก็คือเป็น Android 11ใช่ไหมครับมันไม่มีมันมีบ้านเดียวใช่ไหมครับผมก็จะไม่ใส่ option เข้าไปนะครับก็คือผมจะใส่ directory ที่เก็บไฟล์เลยนะครับซึ่งในโฟลเดอร์ vendor เนี่ยผมจะเก็บไว้ที่ device ขออภัยนะครับเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ vendor นะครับขออภัยนะครับต้องมีเว้นวรรคด้วย vendor นะครับแล้วก็ slash แล้วก็ตามด้วยโค้ดเนมมือถือเรานะครับประมาณนี้แล้วก็กด enter ครับต่อไปนะครับก็คือจะเป็น source code ของ kernel นะครับซึ่งผมได้ทำการโคลน source code มาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าในการโคลน source code kernel เนี่ยจะใช้เวลานานนะครับผมไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะลิสต์ขึ้นมาให้ดูนะครับว่าผมเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับก็จะเป็น kernel นะครับแล้วก็ Xiaomi นะครับแบรนด์มือถือเราแล้วก็โค้ดเนมมือถือเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นsource code kernel ของผมนะครับซึ่งผมใช้ kernel ของตัวเองนะครับโอเคก็คือ Redmi 9T ที่ผมจะ compile rom มาเนี่ยจะใช้ source code 3 ส่วนนะครับก็คือ1คือ device tree นะครับ2คือ kernel นะครับ3คือ vendor นะครับโอเค3ส่วนนี้นะครับซึ่งผมมี source code ทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำการโคลน device tree นะครับซึ่งเป็น branch ของ Spark OS ใช่ไหมครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็คือผมจะ compile gang OS ใช่ไหมครับก็คือจะเป็น rom นี้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมโคลน source code ที่เป็น branch ของ Spark OS ที่เขาใช้ไว้ compile Spark OS ใช่ไหมครับผมต้องแก้ไข device tree source ก่อนนะครับให้มัน support rom gang OS นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเราควรแก้ไข source code ตรงไหนบ้างครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่โฟลเดอร์เก็บ device source ก่อนนะครับโดยพิมพ์ cd นะครับ change directory นะครับแล้วก็ device นะครับแล้วก็ Xiaomi นะครับแล้วก็ code name มาถึงเราโอเคแล้วก็ list ขึ้นมานะครับว่ามีไฟล์อะไรบ้างโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในการแก้ไข
ซอสโค้ดนะครับก็คือผมจะแก้ไฟล์ Android Product นะครับ make file นะครับโอเคในการแก้ไขไฟล์ผ่าน terminal เนี่ยผมจะใช้ nano นะครับ syntax nano นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับแล้วก็ enter ครับสังเกตนะครับก็คือตรงส่วนตรงนี้นะครับมันจะเป็น spark underscore juice ใช่ไหมครับให้เราเปลี่ยน spark os เนี่ย spark เนี่ยเป็น rom ที่เราจะ compile นะครับซึ่งของผมเนี่ยจะเป็น jang os ใช่ไหมครับสมมติว่าเพื่อนๆจะ compile rom pixel ก็ให้เปลี่ยนเป็น pixel ใช่ไหมครับใช่ไหมครับทุกบรรทัดเลยนะครับก็ในที่นี้มี4บรรทัดแล้วก็เปลี่ยนทั้งหมด4บรรทัดเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็ทำการแก้ไขไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะกด Ctrl X นะครับเพื่อเซฟไฟล์นะครับเขาจะบอกว่า Save Modify Buffer นะครับซึ่งผมจะพิมพ์ Y นะครับแล้วก็กด Enter นะครับต่อไปนะครับก็คือไฟล์ที่ผมจะทำการแก้ไขไฟล์ต่อไปนะครับก็จะเป็นไฟล์spark os นะครับ underscore juice make file นะครับโอเคผมจะใช้ syntax เดิมนะครับก็คือ nano แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับก็ให้เรานะครับสังเกตตรงRender นะครับแล้วก็ Spark แล้วก็ Config ตรงนี้ให้เราเปลี่ยนจาก Spark OS เนี่ยเป็น Gang OS นะครับโอเคแล้วก็ตรง Build ตรงนี้นะครับเขา Build เป็น ROM Spark OS ซึ่งเขาจะ Build เป็น Official ROM นะครับซึ่งผมก็จะต้องลบออกนะครับเพราะว่าผมจะ Compile Gang OS นะครับโอเคเขาบิวลอมมาโดยเขาใส่ชื่อตัวเองเข้าไปที่ลอมเลยนะครับซึ่งผมจะลบออกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นนักพัฒนาลอมที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับก็คือใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับโอเครู้สึกว่าจะแก้ไขโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมจะทำการคอมไพล์ ROM ในแบบวานิลาบิวนะครับซึ่งก็คือผมจะไม่คอมไพล์ ROM ให้มันมี Play Store ติดมาด้วยนะครับซึ่งผมถนัดที่จะลง Play Store เองนะครับเพราะว่าผมสามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งแอปอะไรบ้างนะครับซึ่งโค้ดเขาเนี่ยเขาจะ include Gapp มาให้นะครับซึ่งผมก็จะลบออกนะครับโดยการใส่C sharp ข้างหน้านะครับเพื่อที่จะมาให้มันรันคำสั่งนี้นะครับโอเค target gapp arch แล้วก็ arm 64นะครับผมจะไม่ใส่นะครับโอเคโอเครู้สึกว่าก็แก้ไขไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะกด Ctrl X นะครับเพื่อออกนะครับแล้วก็กด Y เพื่อเซฟไฟล์นะครับกด Enterโอเคตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าจะแก้ไขไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโ
ต่อไปนะครับก็คือผมจะทำการเปิดไฟล์บอร์ดคอนฟิกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเช็คว่าซอสโค้ดเนี่ยมันขออะไรบ้างนะครับก็คือมันจะเป็นไฟล์ที่กำหนดตัวแปรต่างๆนะครับซึ่งในการสร้างคัสตอมรอมเนี่ยตอนที่เราบิวขึ้นมาเนี่ยไอไฟล์นี้นะครับไฟล์บอร์ดคอนฟิกเนี่ยมันจะถูกตรวจสอบก่อนนะครับว่าเราฟิกค่าแบบไหนบ้างนะครับก่อนที่มันจะคอมไพล์ลอมไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับเพื่อเช็คความเรียบร้อยก่อนที่จะคอมไพล์คัสตอมรอมนะครับผมจะเช็คตรงเคอร์เนลนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ควรจะแก้ไขนะครับเพราะว่าตรงส่วนอื่นเนี่ยเขาน่าจะแก้ไขมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมจะทำการใช้เคอร์เนลตัวเองนะครับก็ผมซอสโค้ดผมเนี่ยผมจะอยู่ที่ directory kernel xiaomi jut นะโอเคนะครับถูกนะครับแต่ว่าไฟล์ config เนี่ยไม่ใช่ไฟล์นี้นะครับซึ่งซอสโค้ดที่ผมทำการฟอกมานะครับเขาน่าจะใช้เชยังเคอร์นาลนะครับดูจากไฟล์คอนฟิกเนี่ยซึ่งผมจะไม่ใช้เคอร์นาลเชยังนะครับผมจะทำการใส่ C sharp ข้างหน้านะครับเพื่อให้มันไม่รันโค้ดตัวนี้นะครับโอเคให้รันเป็นเวนเดอร์นะครับแล้วก็ใส่ touch file dev config นะครับโอเคซึ่งไฟล์คอนฟิกของผมเนี่ยจะเป็นชื่อนี้เลยนะครับก็มันจะใช้ซอสโค้ดของผมนะโอเคต่อไปนะครับก็ PBOC Lang รู้สึกว่า CLang Patch นะครับก็ต้องอยู่ใน directory ตรงนี้นะผมยังไม่มี CLang Proton นะครับโปรตอน CLang นะเดี๋ยวผมจะทำการโคน CLang นะครับเอาไว้ที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมเช็คโค้ดบรรทัดต่อไปก่อนนะครับอันนี้ไฟล์ vendor นะครับรู้สึกว่าผมจะเก็บไฟล์ vendor เอาไว้ผิดที่นะครับซึ่งจะต้องมี Xiaomi ก่อนเมื่อกี้ผมใส่ vendor แล้วก็โค้ดเนมเลยนะครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทำการตรวจสอบอีกทีนึงนะครับโอเค Ctrl X นะครับเพื่อออกนะครับแล้วก็กด Y นะครับแล้วกด Enter ครับเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ root directory ก่อนนะครับโอเครู้สึกว่าผมจะโหลดซอสโค้ดเอาไว้ผิด directory นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโคลนซอสโค้ดมาใหม่เลยนะครับเพราะว่าไฟล์ซอสโค้ดก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับก็ใช้เวลาในการโคลนแป๊บเดียวนะครับก็จะมาที่ git repository เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาหาซอสโค้ดโอเคใช้ git clone นะครับโอเคแล้วตามด้วย vendor นะครับแล้วก็ xiaomi นะครับ Xiaomi นะครับแล้วก็ slash juice นะครับจนแบบนี้นะครับโอเคกด enter ครับโอเคต่อไปผมจะทำการโคลนนะครับ CLang เอาไว้ตาม directory ที่อยู่ในบอร์ด config makefile นะครับไฟล์นี้ซึ่ง proton CLang เนี่ยก็จะเสิร์ชขึ้นมาใหม่เลยนะครับ proton CLang นะครับผมจะ copy โค้ดURL ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปหา directory ก่อนนะครับโดยการที่เข้ามาที่ repository ของผมนะครับ
mod config โอเคก็คือจะเป็น preview preview C rank นะครับแล้วก็ตามด้วยsh linux gnu แต่ผมขอเช็คโค้ดแป๊บนึงก่อนนะครับว่าเป็นไปตามหรือเปล่านะครับโอเคใช่นะรู้สึกว่าโค้ดที่มันโชว์ตรงนี้มันเป็นอันเก่าหรือเปล่าใช่ไหมแต่ผมเปลี่ยน branch name เป็น Spark OS ก่อนนะครับSelang button โอเคก็คือจะใช้โค้ดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะโคลน source code ไปก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็แก้ไข device tree source เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดซอสโค้ดสำหรับcompile kernel นะครับก็เป็น Proton C rank นะครับก็ใช้เวลานานเลยก็ตอนนี้ก็พร้อมที่จะ compile แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำสั่งที่จะใช้ในการ compile custom rom เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับก็คือจริงๆเนี่ยใน GitHub ของ custom rom นะครับเขามีคำสั่งให้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคือ to build เขามีคำสั่งให้นะครับก็คือคำสั่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงก็คือคำสั่งแรกนะครับเดี๋ยวเคลียร์สกรีนก่อนนะครับคำสั่งแรกก็คือ dot นะครับจุดนะครับแล้วก็เว้นวรรค build นะครับแล้วก็ slash env setup นะครับก็คือจะเซตค่าสภาพแวดล้อมก่อนนะครับตามด้วย dot h นะครับซึ่งก็คือ shell scriptโอเคกด enter ครับต่อไปนะครับก็คือ lunch นะครับ branch แล้วก็ตามด้วยชื่อ custom rom นะครับ gang os นะครับตามด้วย underscore แล้วก็โค้ด name มือถือเรานะครับ juice นะครับ dash user debug นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆ compile rom pixel ใช่ไหมก็ตรงนี้ก็จะเป็น pixel นะครับ coward ก็จะเป็น coward นะครับโอเคแล้วกด enter ครับรู้สึกว่าผมจะไม่ได้เปลี่ยนชื่อหรือเปล่าตัวนี้มันขึ้น error นะครับเดี๋ยวผมเช็ค source code ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดิดขึ้นมานะครับโอเคผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อ makefile นะครับก็คือตอนนี้มันเป็น spark os นะครับซึ่งจะใช้ในการ compile rom spark นะครับผมควรเปลี่ยนเป็น gang os นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใน folder dyt ก่อนนะครับในการเปลี่ยนชื่อไฟล์เนี่ยผ่านเทอร์มินัลนะครับผมจะใช้ syntax นะครับ mv นะครับขออภัยนะครับ mv นะครับพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์เดิมนะครับก็คือ spark os นะครับแล้วก็ชื่อไฟล์ใหม่นะครับที่เราจะเปลี่ยนชื่อไปนะครับซึ่งจะเป็น gang นะครับแล้วก็ os นะครับ underscore ตามด้วย code name มือถือเรานะครับ juice แล้วก็ .mk นะครับก็คือ makefile แล้วกด enter ครับ
แล้วก็ติดขึ้นมาดูใหม่นะครับสังเกตนะครับก็คือจะเป็นแก๊ง OS Makefile นะครับโอเคก็ย้อนกลับไป root directory เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็น directory ของ source code นะครับโอเคเคลียร์สกรีนก่อนนะครับroot directory นะครับก็คือdirectory หรือว่าโฟลเดอร์ที่เก็บ source code เอาไว้นะครับโฟลเดอร์แรกนะครับเดี๋ยวผมจะลิสต์ขึ้นมาที่มีหน้าตาประมาณนี้นะครับที่มีโค้ดประมาณนี้โอเคก็รันคำสั่งเดิมนะครับคำสั่งแรกก็คือ build นะครับ /env/setup นะครับแล้วก็ launch ใหม่นะครับlaunch แกง OS นะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับก็คือ make นะครับ bacon นะครับแล้วก็ dash k ตามด้วย number of call นะครับซึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยจะมีทั้งหมด12 call นะครับ24 trace นะครับซึ่งผมจะใช้24นะครับถ้าเพื่อนๆมี8มี16หรือว่า24แบบผมก็ใช้ได้นะครับโอเคเรากด enter ครับโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มทำการคอมไพล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้เวลาในการคอมไพล์ค่อนข้างนานนะครับจากที่ผมเคยคอมไพล์นะครับด้วยฮาร์ดแวร์ที่ผมมีเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับหรือว่ามากกว่านั้นนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในการคอมไพล์คัสตอมรอมนะครับมาจากซอร์สโค้ดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะสร้างคัสตอมรอมเป็นของตัวเองนะครับซึ่งจริงๆซอร์สโค้ดที่เป็น device tree นะครับเราอาจจะติดปัญหาหลายคนอาจจะติดปัญหานี้นะครับแต่ว่าเราอาจจะไปใช้ซอร์สโค้ดของนักพัฒนาที่เขามีความชำนาญในการสร้างซอร์สโค้ดนะครับก็คือเราไปใช้โค้ดของเขานะครับเขาอาจจะสร้างรอมลินิตนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวเบสเนี่ย AOSP อะไรอย่างนี้นะครับเราก็ไปดึงโค้ดเข้ามานะครับแล้วก็มาสร้างคัสตอมรอมที่เราต้องการจะใช้งานนะครับโอเคผมก็ใช้วิธีนี้นะครับก็คือโค้ดทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้เขียนขึ้นมาเองนะครับโอเคก็หวังว่าทริปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่เพื่อนๆนะครับก็ขอให้พี่เพื่อนๆนะครับ modify นะครับมือถือนะครับหรือว่าdevice ของตัวเองเนี่ยอย่างมีความสุขนะครับโอเคก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ